เคล็ดลับง่ายๆที่จะทำให้การใช้งานมือถือของเพื่อนๆไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไปดูกันเลยครับให้เข้ามาที่การตั้งค่านะครับเข้ามาที่การเชื่อมต่อและการแชร์ครับเสร็จแล้วนะครับเลือกมาที่ DNS ส่วนตัวนะครับให้เลือก DNS ส่วนตัวที่รับการกำหนดนะครับให้ใส่ค่านี้ลงไปนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะครับเพียงเท่านี้นะครับเวลาที่เราใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าเว็บไซต์นะครับก็จะไม่มีโฆษณามารบกวนถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดคอมเมนต์ไลค์แชร์กดติดตามช่องอีซินดอยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ